มาชมมาเชียร์และมาฟังกันต่อครับกับแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์ของเยาวชนสาวงามจิตอาสาผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์2017นางงามทูตอารยสถาปัตย์คนแรกของเมืองไทยครับก็วันนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของทูตอารยสถาปัตย์นะคะเวทีนี้นะคะเปิดโอกาสให้แคทเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่นะคะให้ใส่ใจในเรื่องพวกนี้เพราะว่าอย่างที่น้องได้บอกไปเราไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าเราก้าวออกจากบ้านไปเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเราจะได้กลับเข้ามาที่บ้านอีกหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ดำรงชีวิตต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวินาทีมีค่าถึงอยากให้ทุกท่านใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นค่ะสิ่งที่อยากจะทำนะคะก็คือลูกจันอยากให้ถ้าคือมันเป็นสิ่งที่ยากค่ะถ้าพูดแต่จริงๆถ้าทุกคนร่วมมือกันทำหนูว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะคะคืออยากจะแบบว่าอยากให้แบบว่าเด็กๆทุกคนนะคะตามโรงเรียนมีการแบบใส่หลักสูตรเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์เข้าไปค่ะสอนน้องๆสอนเด็กๆอะค่ะเพราะว่าก็คือแบบปลูกฝังให้น้องๆมีความคิดแล้วก็รู้จักเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะได้ช่วยเหลือคนอื่นผู้อื่นได้ด้วยค่ะด้วยจิตอาสารับใช้มวลชนเพื่อทุกคนถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งหนูได้ยืนอยู่จุดนั้นที่ได้เป็นทูตอารยสถาปัตย์แล้วสิ่งแรกที่หนูคิดอะค่ะอย่างเช่นสิ่งเล็กๆที่หนูคิดไว้ก็คือสะพานลอยคือสะพานลอยเนี่ยทุกวันนี้หนูคิดว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับอารยสถาปัตย์อะค่ะเพราะหนูเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายมาแล้วเราซึ่งตอนที่หนูพาคุณยายข้ามสะพานลอยตอนลงลำบากมากค่ะตอนขึ้นก็ลำบากมากซึ่งหนูคิดว่าสิ่งแรกที่หนูจะทำก็เป็นกระบอกเสียงและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้อะค่ะว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยสำคัญมากต่อประเทศชาติของเรามันจะทำให้พัฒนาค่ะและประเทศของเราจะน่าอยู่มากขึ้นคือตอนแรกก่อนที่หนูจะมาสมัครที่นี่อะค่ะคือหนูยอมรับว่าหนูไม่รู้ว่าอารยสถาปัตย์คืออะไรคือหนูไม่เคยได้ยินคำนี้เลยแล้วพอหนูไปศึกษาค้นคว้าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบมันคือการทำเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้หนูแบบว่ารู้สึกอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำในจุดนี้อะค่ะและมาปิดท้ายกันด้วยการเชิญชวนไปเชียร์ไปช็อปและไปเที่ยวชมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2017ของบรรดาสาวงามผู้เข้าประกวดนางงามทูตอารยสถาปัตย์ทั้งในเวอร์ชั่นพื้นบ้านและโกอินเตอร์ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนเดอร์ค่ะมาเที่ยวงานกันหลายๆแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเฮาได้นะคะที่งานค่ะก็น้องอัญเชิญไม่เอาบองโปรนกรุ๊ปคเนียโมรุมกา Thailand Ferry Design Expo 2017นะจ๊ะก็งานการเนี่ยก็เหมาะสำหรับมนุษย์จ๊ะมนุษย์พิเศษแล้วก็กลกมีงก็สามารถมาดาร์ลิงบานมีกิจกรรมมากมายเลยจ้ะก็การจัดไงมุ้ยดอลไงบูนจ้ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะจ๊ะก็น้องออยแมววงโปรดมารุมกาเจริญเจริญนะจ๊ะ Hi ladies and gentlemen I'm Luk Chun I want you come to join with us the Thailand Valley Design Expo 2017 at Hall 1 and Hall 2 the day that we have is 1, 2, 3 and 4 and don't forget to come to see this festival thank youมิสไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์นางงามผู้อารยสถาปัตย์คนแรกของประเทศไทยเย้อย่าลืมไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจบรรดาสาวงามคิดอาสาผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์2017กันให้ได้นะครับในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2017วันที่ 1-4 ธันวาคมนี้ที่ฮ.1และฮ.2 Impact เมืองทองธานีครับผม
ากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัย